ตอนนี้เราก็จะพามาถึงเกาะตะลุเตาแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปหลีเป๊ะนะคะทริปหลีเป๊ะเราแวะเกาะแรกที่เกาะตะลุเตาเกาะยังสวยงามมากนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะเรามาสปีดโบ๊ทพลอยสยามนะคะก็จะแวะเกาะตะลุเตา15นาทีค่ะฟ้าสีสวยของน้ำทะเลสวยมากนะคะเกาะรูเตาก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเกาะไข่ต่อนะคะบรรยากาศนะคะจะมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำบ้างนะคะแล้วก็เรือบางเรือก็จะไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ต่อไปนะพักแวะที่นี่15นาทีนะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะก็ถือว่าแดดยังไม่ร้อนมากเนาะจะพาลงไปเดินใกล้หาดหาดนิดนึงนะคะทรายสวยมากนะคะเกาะตะลุเตานะคะเกาะแรกที่เราแวะเนาะอันนี้เราจะทริปพาไปหลีเป๊ะนะคะก็เราจะทริปของหลีเป๊ะเลเวอร์นะคะก็ไปกลับเนาะที่สนามบินหาดใหญ่นะคะคนละ 1,550 บาทนะคะรวมตั๋วรถรวมเรือเรียบร้อยนะคะนี่กระดิ่งนะคะเรามาถึงแล้วนะคะเกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะสวยมากเลยตอนนี้เรือกำลังจะเทียบแล้วนะคะน้ำทะเลใสมากนะคะเรามองเห็นข้างล่างเลยนะคะโขดหินแล้วก็ทรายนะคะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของหลีเป๊ะนะคะที่ใครยังไม่เคยมาก็มากันได้เลยนะคะนี่ท่าเทียบเรือนะคะของหลีเป๊ะนะคะนี่สวยมากค่ะเราก็จะพามาถึงเกาะหลีเป๊ะแล้วนะคะหลีเป๊ะเกาะหลีเป๊ะนะคะปีดโบ๊ทโฟมหลีเป๊ะแทบเรือที่เกาะหลีเป๊ะนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยเราก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะด้วยกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวเกาะหลีเป๊ะเราเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้แล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันนะคะ
ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบรรยากาศดีๆที่เกาะหลีเป๊ะนะคะบ๊ายบายคลิปวันนี้เราจะพาไปล่องเกาะนะคะเราจะไป8เกาะเราจะไปเรือ private boat ลองชายโบ๊ทแบบนี้นะคะแล้วก็จะตามกันไปเนาะก็เกาะหินซ้อนเกาะหินงามเกาะสะปังเกาะดงเกาะดาลัง